ไทยชนะหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีรับเงินใครจะได้สิทธิ์และใครจะไม่ได้สิทธิ์เรามาฟังกันจากวันที่12มกราคมปี2564ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนหรือมาตรการเยียวยานายกรัฐมนตรีกำหนดวงเงิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนจำนวน2เดือนจะเสนอครม.ในวันที่19มกราคมประชาชนสามารถใช้เงินได้ภายในสิ้นเดือนมกราหรือต้นเดือนกุมภาปี2564ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะเราชนะช่วยเหลือกลุ่มไหนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้แก่ประชาชนทั่วไปอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและมัคคุเทศก์รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรประมาณ 30-35 ล้านคนสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนโครงการเยียวยาต่างๆและมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วก็จะถูกคัดกรองด้วยเช่นสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งประมาณ 13.8 ล้านคนหากรายได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติเช่นกันโดยจะใช้วิธีการโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน14ล้านคนที่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบของกระทรวงการคลังแล้วนั้นก็จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยจะได้รับเงินดังกล่าวผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นในช่วง2เดือนที่รัฐแจก 3,500 บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินจากรัฐบาล2ส่วนรวมเป็นรับเงินเดือนละ 4,000 บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนแบ่งเป็นเงินเยียวยาจากมาตรการเราชนะจำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนนอกจากนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้สิทธิ์อื่นๆอีกอาทิค่ารถโดยสารสาธารณะสิทธิ์การลดค่าไฟหากใช้กำลังไฟตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสิทธิการลดค่าน้ำประปารวมถึงการได้สิทธิ์คืนภาษีแวด 5% อีกด้วยกลุ่มไหนที่ไม่เข้าเกณฑ์จะได้รับชัยชนะข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจเนื่องจากยังคงได้รับเงินเดือนกลุ่มผู้มีประกันสังคมตามมาตรา33คือพนักงานเอกชนทั่วไปหรือลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้างซึ่งจะได้รับการเยียวยาโดยประกันสังคมเป็นผู้ดูแลยกเว้นมาตรา39และมาตรา40ผู้มีรายได้สูงซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติโดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝากจะได้รับเงินเราชนะวันไหนคาดว่าจะได้รับภายในสิ้นเดือนมกราเป็นอย่างเร็วช้าสุดต้นเดือนกุมภาเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่กุมภาถึงมีนาข่าวลือว่าเราชนะจะจ่ายแค่พื้นที่สีแดง28จังหวัดจริงไหมขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระแสข่าวว่าโครงการเราชนะที่จ่ายเงิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนต่อเนื่องเป็นเวลา2เดือนจะเยียวยาให้เฉพาะพื้นที่สีแดง28จังหวัดนั้นไม่เป็นความจริงขณะนี้อยู่ระหว่างการทำรายละเอียดของโครงการเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนโครงการเราชนะเร็วที่สุดปลายเดือนมกราคมนี้ซึ่งตรงนี้ก็คงต้องตรวจสอบข่าวสารกันอีกทีนะครับว่าลงทะเบียนกันยังไงหรือว่าได้รับสิทธิ์อัตโนมัติจากที่เราใช้คนละครึ่งหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเป็นอย่างที่ประกาศมาจริงเราก็รอรับแล้วก็เช็คเงินที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับจริงๆอ่ะก็ถ้าเป็นคนละครึ่งเนี่ยผมว่ามันกระจายลงไปได้เยอะช่วยคนได้เยอะใช้ให้เขาใช้จ่ายใช้สอยต่างๆนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าจะกระจายไปถึงฐานรากหญ้าได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะอยากจะให้เพิ่มวงเงินจากวันละ300อ่ะอยากให้เป็น400ถึง500นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สินค้าอุปโภคบริโภคราคาค่อนข้างสูงนะครับซึ่งวันละ300เนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรเลย
ไม่ได้อะไรที่แบบติดไม้ติดมือมาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้หมูก็โล100 กว่าแล้วนะครับถ้าจะซื้อวันหนึ่ง300เนี่ยเกรงว่าน่าจะไม่พอนะครับตรงนี้ก็อยากให้ปรับเพิ่มขึ้นมานะแต่จริงๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับที่กระจายเงินลงไปให้กับรากหญ้าแต่ตรงนี้ผมก็มองว่าเมื่อวัคซีนมาแล้วและใช้ได้ดีหรืออะไรเงี้ยครับจริงๆการเยียวยาถามว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเราจะให้ยาวนานแล้วก็มั่นคงเนี่ยเราต้องทำให้เศรษฐกิจมันดีครับแล้วก็การจ้างงานมีระบบการไหลเวียนของเงินการจ้างงานแรงงานและคนจะอยู่ได้นะครับแล้วก็การช่วยเหลือตรงนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นมากมายเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อทุกคนนะมีรายได้แล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ต้องการเงินช่วยเหลือเขาต้องการอยู่ด้วยตัวเขาเองได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยภาคแรงงานภาคธุรกิจโรงแรมเกษตรกระทบหมดตรงนี้ก็คงต้องช่วยกันไปก่อนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอึดอัดหลายๆคนอยากให้จบโควิดเร็วๆเพราะแต่ละคนจะได้ไปทำมาหากินนะครับจะได้มีงานทำจะได้ค้าขายได้คล่องมือมีเงินใช้ได้คล่องมือมากกว่านี้มากกว่าที่จะรอเงินช่วยเหลือนะครับเข้าใจนะครับว่ามันไม่พอแต่ถ้าในสภาวะแบบนี้ทุกคนเดือดร้อนทุกคนนะครับตรงนี้เราก็คงต้องปรับตัวนะครับและอยู่กับมันให้ได้นะครับก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับโควิดมันมีมาและมีไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ผ่านไปนะครับมันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับจากที่ผมคิดนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ